สวัสดีครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือไฟล่อมแมลงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลักการทำงานก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นโซลาร์เซลล์ก็จะทำการสร้างพลังงานไฟฟ้านะฮะเป็น DC และผ่านชาร์จเจอร์เข้าไปที่แบตเตอรี่หลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยโคมไฟจะมีอยู่2หลอดนะฮะหลอดที่1ก็คือเป็นหลอดไฟล่อมแมลงก็คือไฟสีม่วงนะฮะขนาด40วัตต์แล้วตามด้วยข้างล่างนะฮะหลอด DC 5วัตต์นะฮะเมื่อแมลงเห็นแสงสีม่วงนะฮะมาจากระยะไกลเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามานะฮะมาตอมไฟสีม่วงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาเล่นไฟแสงขาสีขาวที่อยู่ใกล้ๆริมน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตกน้ำนะฮะบินตกน้ำปลาก็จะมากินข้างในก็มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมโฟนะฮะก็คือขนาด30แอมป์พร้อมด้วยชาร์จเจอร์แล้วก็โซลาร์เซลล์ก็ขนาด80วัตต์จะให้แสงสว่างก็ตั้งแต่สักพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณตีหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราต้องการให้ใช้ได้สว่างเนี่ยก็พยายามหาหลอดไฟ DC ที่มันกินไฟน้อยกว่า40วัตต์สีม่วงนะฮะก็จะอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะครับเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะครับส่วนเรื่องอายุการใช้งานเรื่องความทนทานก็ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ก็ได้หลายปีเพราะว่าตู้คอนโทรลเนี่ยที่เราใส่แบตเตอรี่หรือใส่ในชาร์จเจอร์เนี่ยเรามีการทำช่องระบายอากาศไปให้จากการทดลองก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะฮะสำหรับคนที่มีบ่อปลานะครับแล้วก็มีลูกปลามีปลานะฮะแล้วก็ข้อมีแมลงเยอะๆอยู่ในไร่นะฮะเข้ามากินผักผลไม้ที่เราปลูกพอตกกลางคืนก็ใช้ตัวนี้นะฮะเข้ามาล่อให้มันมาตอมไฟแสงสีม่วงของเราตัวนี้หลังจากนั้นก็จะตกลงมาข้างล่างนะครับแข็งแรงฮะตัวนี้ทนทานก็ใช้ได้ยาวส่วนที่เรา อยากให้มีการพัฒนาขึ้นก็คือตัวไฟแสงสีม่วงเนี่ยต้องยกสูงขึ้นสัก2เมตรเพื่อจะให้รัศมีของแมลงที่อยู่ไกลๆมองเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งกำลังพัฒนาอยู่แต่ภาพรวมถือว่าโอเคครับ